เมื่อวานนี้หลังจากที่ถูกจับกลุมตัวเนี่ยนะคะทนายตั้มพร้อมภรรยาเมืม่อวานค่ะสรุปคือนอนคุกกองปราบนะคะแม่บ้านเนี่ยเขาทําความสะอาดรอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้นอนคุกสมใจหลังจากที่มีการสอบปากคำเครียดนะคะนานกว่า11ชั่วโมงด้านทนายความปัดนะคะว่าทนายตั้มเนี่ยเตรียมจะหนีออกนอกประเทศค่ะ จากกรณีที่ตำรวจกองปราบนะคะติดตามจับกลุมตัวนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มในข้อหาช่อโกองฟอกเงินรวมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็นางปะทิตาเบีย้ยบังเกิดภรยาในข้อหาร่วมกันฟอกเงินได้ที่บ้านโพจังหวัดฉะเชิงงแราเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งก่อนควบคุมตัวกลับมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามเนี่ยนะคะ ความคืบหน้าล่าสุดค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาประมาณสักเที่ยงคืน20นาทีนะคะที่อาคารกองบังคับการปราบปรามภายหลังการสอบปากคำนานกว่า11ชั่วโมงพนักง,งานสอบสวนเนี่ยร่วมกันควบคุมตัวทนายตั้มเมื่อวานนี้ก็สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนเนี่ยนะคะพร้อมกับนางปฏิตาะคะที่สวมเสื้อยืดสีดำนะคะ,ะสวมเมื่อเมื่อวานเนี่ยเขาสวมสีขาวทั้งชุดแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ย สวมเสื้อยืดสีดำก็ยังคงเป็นแบรนด์เนมทั้งตัวนะคะรองท้งรองเท้าก็เป็นแอมมงแอมมิสเหมือนเดิมนะคะก็คือถึงแม้จะเข้าคุกทั้งชุดก็ตีประมาณล้านกว่าเห็นจะได้สำหรับแฟชั่นของภรรยาทนายตั้มเนี่ยนะคะซึ่งสองสามีภรรยาเนี่ยก็ลงจากห้องห้องสอบสวนโดยภรรยาของทนายตั้มก็ยังคงสวมแมสสวมแว่นตาดำเหมือนเดิมเนี่ยนะคะเปลี่ยนแต่เสื้อแต่กางเกงเป็นตัวเมื่อวาน,นะคะ่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะนำตัวเข้าห้องขังที่บริเวณชั้นหนึ่งบกป โดยทนายตั้มมีสีหน้าอิดโรยนะคะแล้วก็พยายามที่จะเหลือบมองสื่อมวลชนรวมถึงนางปฏิตาก็เดินก้มหน้าก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะถูกนําตัวเข้าห้องขังนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าก่อนหน้าที่ทนายตั้มจะลงมาห้องขังก็ได้มีการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่ายังมีนักข่าวเฝ้าอยู่หรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าไม่อยากจะเจอกับสื่อมวลชนโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปราบก็เลยขอความร่วมมือกับบรรดาสื่อนี่นะคะให้ออกมาเฝ้าสังเกตการด้านนอกอาคารแทน ด้านนายสายหยุดเพ่งบุญชูนะคะทนายความของทนายตั้มเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าทนายตั้มเนี่ยเขาไม่ได้เครียดนะคะกับการถูกดำเนินคดีแล้วก็พร้อมทั้งยังมีการเตรียมตัวที่จะถูกจับกลุ่มจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นเวลาน,านานถึง5วันก่อนหน้านี้ด้วยนะโดยใส่สูตรเลยนะคะใส่สูตรแต่งตัวรอให้ถูกจับกลุมอยู่ที่บ้านตลอดเวลานะกระ,ะทั่งวันที่7พฤศจิกายนเห็นว่ายังไม่มีการออกหมายจับนะคะ ก็เลยจะไปปฏิบัติธรรมนะฮะก็เลยจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่นะทำบุญที่วัดในจังหวัดเชิงเซานะฮะก็ไม่รู้ว่าทําไมเลยจากเชิงเซามุ่งหน้าออกไปมันก็จะเป็นสะแก้วเนี่ยนะโดยไม่ได้มีพฤติการจะหลบหนีซึ่งมีความบริสุทธิ์ใจสังเกตได้จากการแต่งตัวเสื้อผ้านะผมที่ทั้งสองคนวางแผนบอกว่าจะไปนอนนะฮะไปทําวัดเย็นที่วัดนะฮะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้าน อืมไม่ได้เดินทางหนีออกไปยังชายแดนอย่างที่ทุกคนมีการตั้งข้อสังเกตแต่ก็ยอมรับนะคะว่าภรรยาของนายสิธาเนี่ยมีอาการเครียดนะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงและไม่คิดว่าจะต้องถูกดำเนินคดีเข้าเรือนจำส่วนแนวทางการต่อสู้คดียืนยันว่าตนเองแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยได้มีการ เตรียมพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารหลักฐานสัญญาเอาไว้อย่างละเอียดแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถนำไปต่อสู้คดีในชั้นศาลได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์นะคะแล้วก็การตีความทางกฎหมายนอกจากนี้ก็จะหาหรือกับญาติของลูกความทั้งสองคนว่าจะเตรียมหลักทรัพย์ในการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เอาไว้อย่างไรเนี่ยนะคะ